ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับจดหมายจากผู้นำเกาหลีเหนือนะครับที่แสดงความจำนงต้องการให้มีการประชุมสุดยอดร่วมกันเป็นครั้งที่2ครับทำเนียบข่าวสหรัฐแถลงต่อนักข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้รับจดหมายจากนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่แสดงเจตจำนงต้องการให้มีการประชุมสุดยอดร่วมกันระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศครั้งที่2หลังจากที่ครั้งแรกจัดขึ้นไปที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยทำเนียบข่าวกล่าวอีกนะครับว่าจดหมายดังกล่าวจากนายคิมจองอึนนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นและเป็นข้อความในเชิงบวกซึ่งทำเนียบข่าวเองก็เปิดกว้างต่อคำขอที่จะให้มีการจัดประชุมครั้งที่2และตอนนี้ก็ได้เริ่มต้นในขั้นตอนของการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดการประชุมขึ้นแล้วอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจถึงวันเวลาและสถานที่ของการประชุมสุดยอดครั้งที่2นะครับซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนี้ก็มีขึ้นในช่วงเวลาที่หลายฝ่ายกำลังรู้สึกกังขาต่อข้อตกลงระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือที่จะมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวนั้นก็เป็นไปอย่างเชื่องช้ามากครับ